สำหรับหลวงพ่อองค์นี้ชื่อว่าหลวงพ่อบุษบกเนี่ยเครื่องบุษบกไปที่ประดิษฐานพระแต่โบราณเป็นเครื่องบุษบกเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเนี่ยเครื่องบุษบกไปที่เก็บพุทธรูปเป็นเหมือนเรือนชั้นเรียกบุษบกลักษณะเรียกบุษบกเด็กยุคใหม่ไม่รู้จักอยู่ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีวิหารคลังบนนะเมื่อมาไหว้พุทธบาทแล้วอย่าลืมเดินขึ้นมาอีกนิดหนึ่งของดีอยู่ที่วิหารคลังบนเยอะมากนี่หลวงพ่อบุษบก